สำหรับตอนที่3เนี้ยนะครับหลังจากที่เราทำโกการ์ดเรียบร้อยแล้วลงลอม1เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะทำการปิด S on ให้เป็น S off นะครับสำหรับวิธีนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณเว็บไซต์ดอยแซนนะครับที่หาวิธีมาให้ลองกันนะครับขั้นตอนแรกเลยเนี่ยให้เราไปเรียกว่าลบ HTC Sync ออกก่อนนะครับเข้าไปที่ Start นะครับ Control Panel นะครับผมใช้ Windows 7ก็น่าจะเป็นโปรแกรมนะครับ and feature ครับแล้วเราก็หา HTC Sync ตัวนี้ครับคลิกขวาครับ Uninstall สำหรับ HTC Diver Install นะครับกับ HTC BMP USB Diver เนี่ยเราไม่ต้องลบออกนะครับลบแต่ HTC Sync ตัวเดียวนะครับพอลบเสร็จแล้วเราก็ปิด Control Panel ได้เลยครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับได้ลบ HTC Sync นะครับที่เราลงไว้ตั้งแต่ตอนแรกไปแล้วเนี่ยให้เราหยิบไฟล์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูครับ Setting ครับผม Application นะครับแล้วก็ Development เหมือนเดิมครับ USB Debugging นะครับให้ติ๊กถูกขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราเชื่อมต่อFire กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นแบบ Chart Only นะครับโอเคแล้วเราก็ตั้ง Fire ของเราทิ้งเอาไว้นะครับต่อมาเนี่ยให้เราเข้าเว็บไซต์ Revolutionary นะครับio นะครับหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างเลยเราจะเห็นในส่วนของตรงที่ให้เราดาวน์โหลดนี่นะครับให้เราดาวน์โหลดเป็นดาวน์โหลด for Windows ครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็จะมีให้เราเลือกนะครับyour operating system นะครับก็เป็น Windows นะครับ your device เนี่ยให้เราเลือกเป็น HTC Fire ครับแล้วก็ HBoot version เนี่ยให้เลือกเป็น 1.10.0000 นะครับแล้วก็ serial number เนี่ย serial number เนี่ยเราได้จากตอนที่2นะครับเนี่ยครับในหน้า DOS ตัวนี้ครับ HT อะไรนะครับผมก็ทำการ copy มาวางนะครับนะครับจากนั้นให้เรากด generate key ครับเวลาเราพอเรา generate key เนี่ยให้เรา copy ตัวนี้มาเลยครับวางไว้ในโน้ตแพดก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับวางไปเลยครับเก็บเอาไว้นะครับหลังจากที่เราจดเบต้าคีย์ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับให้เราไปอันซิปไฟล์นะครับที่เราได้โหลดมาจากเว็บไซต์ตัวนี้นะครับของผมจะอยู่ในนี้นะครับพอเราอันซิปมาเนี่ยเราก็จะมีไฟล์ต่างๆเหล่านี้ครับเนี่ยครับให้เราดับเบิลคลิกที่ไฟล์ตัวนี้ครับ .exe ครับก็จะขึ้นหน้าต่าง DOS ขึ้นมานะครับเนื่องจากเครื่องของผมเนี่ยได้ทำการ S off ไปแล้วเนี่ยมันก็เลยจะไม่ขึ้นเหมือนเพื่อนแบบของเพื่อนๆนะครับดังนั้นผมจะขออธิบายเป็นภาพแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงกันต่อนะครับพอขึ้นหน้าต่าง DOS มานะครับเราก็ทำการใส่เบต้าคีย์ที่เราได้มาจากเว็บไซต์เมื่อกี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการรีบูตเจ้าเครื่อง Fire ของเรานะครับพอบูตเสร็จเนี่ยเจ้าเครื่อง Fire ของเราเนี่ยก็จะขึ้นหน้าจอ Fast Boot สีขาวๆเนี่ยครับอาจจะมีการรีบูตสัก2รอบตรงนี้นะครับถ้าติดเราก็จะได้ S off พร้อมขึ้นคำว่า Revolutionary นะครับ
แบบนี้ครับต่อไปนะครับเราก็กลับมาดูในเครื่องคอมของเรานะครับหากเพื่อนๆสามารถทำ S off ได้สำเร็จเนี่ยมันก็จะขึ้นว่า Your device is already S off นะครับแล้วมันก็จะถามว่าเราต้องการที่จะลง Clockwork Mode Recovery สำหรับใช้งานอัปเดต Custom ROM หรือ Backup เครื่องด้วยหรือเปล่านะครับตรงนี้เรากด Y แล้วก็กด Enter ไปเลยครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถทำการ S off เครื่องเราได้สำเร็จแล้วครับอีกอึดใจเดียวเราก็สามารถคุยโทรศัพท์ผ่านเจ้า Fire ได้แล้วThank you.